ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนิยายเสียงของทิพทิวาวันนี้ทิพจะมาอ่านบทที่2ให้ฟังกันต่อนะคะช่วงนี้ทิพจะรื้อไฟล์เก่าทั้งหมดที่ทิพเคยลงไว้นะคะเพื่อที่จะอัพเป็นไฟล์ใหม่บทละ1คลิปเลยนะคะเพื่อที่จะให้ถูกต้องตามกฎของ YouTube ซึ่งจะต้องมีไฟล์ที่มีการเคลื่อนไหวด้วยนะคะทำให้ทิพต้องลบไฟล์เก่าทิ้งทั้งหมดแล้วก็จะเริ่มอัพใหม่ให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ติดตามมาแล้วก็ตอนนี้ทิพมีเรื่องใหม่ด้วยก็คือเรื่องเงารักในม่านฝนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ฟังเรื่องนี้แล้วแล้วก็ไม่อยากต้องมาฟังซ้ำก็ไปฟังเรื่องเงารักในม่านฝนได้เลยนะคะตอนนี้ทิพลงไว้แล้วประมาณ 5-6 บทนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะไปติดตามรับฟังกันเลยนะคะสถานีนี้ที่รักโดยทิพทิวาบทที่2ลางานขวัญบงกตนอนเศร้าซึมอยู่บนเตียงนอนเธอไม่มีเรี่ยวแรงจะลุกไปทำงานแสนรักของตัวเองในเช้านี้แม้ระยะเวลาที่คบกับมานพเพียง6เดือนมันไม่ใช่เวลาที่นานสำหรับใครๆแต่ช่วงเวลาแสนหวานระหว่างเธอกับเขากลับเข้ามาวนเวียนและทำร้ายหัวใจให้เจ็บปวดทรมานอย่างคาดไม่ถึงและที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือไม่มีความเจ็บปวดใดอีกแล้วที่จะเจ็บปวดเท่ากับถูกคนที่เธอคิดว่าเขารักหักหลังพี่รับรองว่าจะรักขวัญเป็นคนสุดท้ายจะไม่มีใครอีกขวัญเป็นแฟนพี่นะครับคำพูดพล่อยๆที่ทำให้เธอคาดหวังมาหลายเดือนยังคงสะท้อนกล้องไปมาอยู่ในหัวเธอจำได้ดีว่าในเวลานั้นใบหน้าของเธอร้อนเผาราวกับจะปริแตกด้วยความเขินอายและอิ่มเอมในคราวเดียวกันเมื่อดวงตาหวานระยับของเขาเข้ามาจับจองไปทั้งดวงหน้าที่แดงระเรื่อเขาเอื้อมมือมาจับแก้มของเธอเล่นแล้วขยี้เส้นผมของเธอเป็นการหยอกเย้าก่อนจะลังศีรษะของเธอไปซบอกเมื่อเธอพยักหน้ายอมรับอย่างเขินอายว่ายินยอมแต่เวลาผ่านไปเพียงไม่นานเขากลับลืมคำพูดนั้นไปหมดสิ้นยิ่งคิดเธอก็ยิ่งเจ็บใจถ้าเขาชอบผู้หญิงสวยอึ๋มเซ็กซี่เหมือนกับผู้หญิงที่นั่งโยกอยู่บนตัวเขาเมื่อวานนี้แล้วจะบอกว่ารักเธอเพราะเธอเป็นผู้หญิงเรียบร้อยไม่จัดจ้านไปเพื่ออะไรเธอคิดว่าเขารักเธอเพราะเธอเป็นตัวของตัวเองคิดว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงที่แต่งตัวจัดเธอจึงทำตัวอย่างที่เคยทำไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ที่เธอเห็นเขากลับมีความสุขอยู่กับผู้หญิงสวยเซ็กซี่แต่งตัวจัดจ้านแสนยั่วยวนคนนั้นผู้ชายโกหกหลอกลวงหลอกได้แม้กระทั่งความคิดของตัวเองยิ่งคิดเธอก็ยิ่งแค้นแค้นความโง่เง่าของตัวเองที่หลงเชื่อจนทำให้เจ็บปวดอยู่ในเวลานี้แล้วตอนนี้อายุของเธอก็เกิน30มาตั้ง2ปีแล้วจะมีใครเขาอยากได้ผู้หญิงวัยอย่างเธอไปเป็นแฟนในเมื่อผู้หญิงอายุน้อยๆสวยๆมีตั้งมากมายแถมอาชีพของเธอก็แทบจะไม่ได้ออกไปพบปะกับผู้คนมันไม่ใช่เพียงว่าเขาจะเป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายแต่อีกไม่นานเธอก็จะกลายเป็นชานชาลาเก่าผุไร้ผู้โดยสารซึ่งไม่มีรถไฟคันไหนอยากจอดมือเรียวเอื้อมไปคว้าหาสมาร์ทโฟนที่หัวเตียงก่อนจะโทรออกขวัญจะโทรมาลางานสัก 2-3 วันค่ะเธอเอ่ยกับคนปลายสายซึ่งทางนั้นทำท่าทีกระอึกกระอักเธอรู้ดีว่าเป็นเพราะงานที่รีบเร่งและเธอก็ทำงานให้กับที่นี่มานานโดยแทบไม่ได้ลาแม้กระทั่งเวลาพักร้อนที่ใครๆเขาได้ลากันเธอก็ยังไม่เคยได้ใช้สิทธิ์ครบในแต่ละปีเนื่องจากเนื้องานที่ไม่อำนวยให้ลาเป็นระยะเวลานานขวัญป่วยค่ะเธอบอกเหตุผลซึ่งคิดว่าคนปลายสายคงจะยินยอมแม้เธอจะไม่ได้ป่วยทางร่างกายแต่ตอนนี้จิตใจของเธอกำลังป่วยหนัก
และไม่พร้อมที่จะออกไปสู้หน้าผู้คนขวัญบังเกิดวางสายลงก่อนจะซบหน้าลงกับหมอนความอ่อนเพลียที่นอนร้องไห้จนไม่ได้หลับได้นอนมาทั้งคืนทำให้หญิงสาวพลอยหลับลงอย่างอ่อนแรงจนกระทั่งได้ยินเสียงเคาะประตูรัวอยู่หน้าห้องหญิงสาวตกใจตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกหวงเหวงร่างกายอ่อนเพลียยันกายลุกจากที่นอนเดินโผเพไปเปิดประตูพี่เมย่ายายมาขวัญบงกฎพึมพำชื่อคนที่อยู่หน้าห้องก่อนจะเปิดประตูกว้างขึ้นเพื่อให้ทั้งสองเข้ามาโดยไม่ได้เอ่ยคำเชิญแต่อย่างใดหล่อนป่วยเป็นอะไรยะนางขวัญงานการไม่ไปทำนางมามันไปลากฉันมาจากออฟฟิศฉันก็เลยไม่เป็นอันทำงานทำการไปด้วยเมย่าหรือสุเมธบ่นพลางเดินด้วยท่าทางตุ้งติ้งเข้ามาหย่อนก้นนั่งบนโซฟาสุเมธเป็นพี่รหัสของขวัญบงกตตอนเรียนมหาวิทยาลัยพอเรียนจบสุเมธก็ไปทำงานอยู่บริษัทผลิตโฆษณาจนกระทั่งเปิดบริษัทโฆษณาเป็นของตัวเองด้วยที่บริษัทไม่ได้อยู่ไกลจากที่ทำงานของขวัญบงกตและสสิมานักทั้งหมดจึงยังสนิทสนมและติดต่อกันอยู่เสมอพี่นพเขาขวัญบงกตเอ่ยอ้ำอึ้งน้ำตาเอ่อคลอพี่นพเป็นอะไรหรือขวัญสสิมาเพื่อนรักของเธอถามเสียงตื่นแกจำยายเปรมสุดาที่เพิ่งเข้ามาอยู่ฝ่ายขายเมื่อเดือนที่แล้วได้ไหมยายมาถามเสร็จน้ำตาเจ้ากรรมก็ทะลักออกมาราวกับทำนบแตกทั้งที่ร้องไห้มาตลอดทั้งคืนแล้วแต่ก็ยังห้ามไม่อยู่แม้แต่เธอเองก็ไม่อยากเชื่อว่ามันจะเหลือให้ไหลออกมาได้มากขนาดนี้จำได้สิแล้วยายเปรมนั่นทำไมหรือแกสสิมาถามก่อนจะกลับพริบตาปริบแล้วทำหน้าตกใจหรือว่าใช่แล้วแกไม่ต้องบอกแล้วยายขวัญยายนั่นต้องมีอะไรกับพี่นพแน่ๆฉันเห็นช่วงนี้ออกไปหาลูกค้าพร้อมกันถี่ยิบต่อหน้าฉันนางยังใช้หูใช้ตาให้พี่นพสสิมาว่าแกเห็นแล้วทำไมแกไม่บอกฉันยายมาปล่อยให้ฉันโง่เหมือนวัวเหมือนควายให้เขาหลอกอยู่ได้ถ้าเมื่อวานฉันไม่เห็นกับตาฉันคงจะขวัญบงกตคร่ำครวญน้ำตาที่เริ่มแห้งเหือดทะลักออกมาอีกรอบเห็นกับตาสองเสียงอุทานพร้อมกันหญิงสาวพยักหน้าใช่เขากำลังอะไรถามพร้อมกันอีกครั้งราวกับนัดมาก็กำลังทำอย่างนั้นกันบนเตียงพี่นพเฮ้ยแกเข้าไปเห็นตอนเขากำลังอลังชางปะเทิงปะกันเลยเหรอยายฝันสสิมาเบิกตากว้างขวัญบงกตพยักหน้าหงึกฉันถึงไปทำงานไม่ไหวไงวันนี้สิ้นคำตอบของรุ่นน้องสุเมธกัดฟันกรอดแหมอีผู้ชายจันไรตอนอยู่ต่อหน้าฉันสัญญาดิบดีว่าจะดูแลหล่อนอย่างดีที่สุดไอ้ผู้ชายแบบนี้มันสมควรติดเอตตายกล่าวอย่างโกรธเคืองเพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยไปรับประทานอาหารด้วยกันกับเธอและสสิมาสิ่งที่มานพแสดงให้เห็นต่อหน้าก็คือเขารักเพื่อนรุ่นน้องของเธอมากดูแลเอาใจใส่ราวกับว่าขวัญบงกตเป็นเจ้าหญิงแต่เพียงไม่นานก็ออกลายเสียแล้วขวัญไม่รู้จะทำยังไงแล้วพี่เมย่าขวัญบงกตยิ่งเศร้าหนักเมื่อคำพูดของสุเมธทำให้เธอคิดถึงสัญญาของคนลวงโลกอีกครั้งโอ้ยจะต้องทำอะไรละยะก็แค่แต่งตัวสวยๆแล้วออกไปหาผัวใหม่แกลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวเลยนางขวัญคืนนี้ฉันจะพาแกไปสุเมธสั่งเสียงสูงไปไหนขวัญบงกตหน้าตื่นก็ผับที่ฉันเคยพาหล่อนไปไงหนุ่มๆเลิศสถานบันเทิงที่เต็มไปด้วยผู้ชายไฮโซไงล่ะสุเมธว่าแต่รุ่นน้องสาวสายหน้ายิกเพราะเธอไม่ชอบไปในสถานที่อึกทึกแบบนั้นนักยิ่งช่วงเวลานี้เธอยิ่งไม่อยากไปไหนไม่พี่เมย่าไปเถอะขวัญไม่มีอารมณ์จะไปไหนจริงๆเธอบอกเสียงเครือน้ำตาหยดติ่งลงบนหลังมือโอ๊ย
นางคนนี้นี่ฉันเห็นท่าทางแบบนี้ของหล่อนแล้วคงปล่อยไว้คนเดียวไม่ได้แล้วล่ะนางมาหล่อนมาจับนางขวัญไปอาบน้ำอาบท่าไปเดี๋ยวฉันจะออกไปหาชุดสวยๆให้ใส่ขืนปล่อยไว้คงได้นอนแห้งตายเป็นซากอยู่ในห้องนี้ล่ะเดี๋ยวฉันมาสุเมธว่าจบก็หิ้วกระเป๋าหนังสีน้ำตาลใบใหญ่ที่ถือมาด้วยออกไปโดยไม่รอให้ทั้งสองสาวเอ่ยอะไรอีกสุเมธจะแสดงท่าทางตุ้งติ้งต่อหน้าคนที่ตนเองสนิทเท่านั้นแต่กับลูกค้าและคนทั่วไปสุเมธจะไม่แสดงออกมากนักเพื่อรักษาภาพพจน์ของตัวเองดังนั้นการแต่งกายในเวลาทำงานของสุเมธก็ยังเป็นการแต่งกายแบบผู้ชายเพียงไม่นานสุเมธก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับถุงกระดาษในมือหลายถุงส่วนขวัญบงกตก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วเมื่อร่างกายได้ถูกชำระล้างด้วยน้ำสะอาดความเศร้าหมองที่มีก็เริ่มผ่อนคลายลงหญิงสาวนั่งหวีผมอยู่หน้ากระจกอย่างคนไร้เรี่ยวแรงในขณะที่สัสิมากับสุเมธหยิบชุดที่ซื้อมา 3-4 ชุดมาเลือกชุดนี้ไหมยายขวัญสัสิมาหยิบชุดมากลางให้เพื่อนดูแล้วแต่แกเถอะฉันใส่อะไรก็ได้ที่จริงชุดขวัญก็มีพี่เมย่าไม่น่าจะเปลืองเงินซื้อมาใหม่เลยคนที่กำลังเศร้าว่าเสียงเอื่อยๆพลางหวีผมไปอย่างสังกตายผมของเธอเส้นเล็กบางแล้วยังหยักโศกอีกส่วนใหญ่แล้วเธอจะมัดไว้ข้างหลังอย่างง่ายๆหรือบางทีก็ม้วนเป็นมวยเพื่อความสะดวกมันกลายเป็นเกลียวโดยธรรมชาติเหมือนผมดัดไปแล้วโอ้ยเสื้อผ้าเฉมเฉมเชยๆของหล่อนน่ะเหรอนางขวัญคงหาผัวได้หรอกชาตินี้ไปเที่ยวผับมันต้องแต่งเลิศเลิศเชิดเชิดสุเมธว่าก่อนจะก้มหยิบเดรสสั้นสีดำขึ้นมาเอาตัวนี้ล่ะเปรี้ยวเฉียวสุดๆคืนนี้หล่อนจะเป็นคนใหม่นางขวัญขวัญบงกตหันไปมองแล้วทำหน้าตื่นไม่เอานะพี่เมย่ามันโป๊ที่ไหนมันเหมาะกับคุณหล่อนมากฉันแอบจิ้นมานานแล้วว่าถ้าหล่อนลดชุดเฉมเบอะนั่นทิ้งไปซะแล้วใส่ชุดแบบนี้มันจะเลิศสักขนาดไหนลุกขึ้นมานางขวัญแล้วเอาชุดนี้ไปใส่ให้ฉันดูเดี๋ยวนี้รุ่นพี่หนุ่มหัวใจสาวออกคำสั่งขวัญบงกตได้แต่ถอนใจแล้วเดินมารับชุดที่ยื่นให้เธอเข้าไปสวมในห้องน้ำแล้วเดินออกมาอย่างไม่มั่นใจนักทั้งสัสิมาและสุเมธมองร่างอรชรในชุดเซ็กซี่สีดำเข้ารูปลายลูกไม้นั้นนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่สุเมธจะส่งเสียงดังลั่นกรี๊ดนางขวัญฉันมีเพชรอยู่ในมือแท้แทนที่จะส่งประกวดกลับปล่อยให้หลุดมือจนอายุเกินไปได้ยังไงโอ๊ยเสียดายเสียดายไม่อย่างนั้นป่านนี้ฉันคงเป็นเจ้าป้าในวงการนางงามไปแล้วสุเมธไม่ว่าเปล่ายังเข้ามาจับร่างระหงนั่นหมุนไปมาราวกับเห็นสิ่งแปลกประหลาดเพราะตลอดมารุ่นน้องของเธอซ่อนอยู่ภายใต้เสื้อผ้าราคาถูกไร้รสนิยมและเฉมเชยไปนั่งที่เก้าอี้นั่นฉันจะแต่งหน้าทำผมให้หล่อนนางมาเอาเครื่องสำอางของหล่อนมาให้ฉันสุเมธสั่งรุ่นน้องสาวแล้วหันไปทางสัสิมาเพื่อขอยืมเครื่องสำอางแม้สัสิมาจะไม่ได้แต่งหน้าจัดนักแต่ก็นับว่าเธอมีความเป็นผู้หญิงอยู่พอสมควรต่างจากขวัญบงกตซึ่งใช้เพียงแป้งฝุ่นและลิปสติกสีอ่อนบางโชคดีที่ใบหน้าเกลี้ยงเกลาแม้ไม่แต่งหน้าก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดนักคนละคนชัดๆสัสิมามองเพื่อนอย่างอึ้งๆไม่ใช่เพียงสัสิมาเท่านั้นที่ครวญออกมาเช่นนั้นสุเมธก็มีอาการเช่นเดียวกันเพราะดวงหน้าซีดเซียวที่ซ่อนภายใต้แว่นตาอยู่เสมอนั้นเมื่อแต่งเติมด้วยสีสันทำให้ดูสวยแปลกตาราวกับคนละคนไม่ว่าจะเป็นดวงตาจมูกปากคิ้วคางมองอย่างไรก็สวยซึ้งอย่างไม่เคยเห็นยิ่งถอดแว่นตาหนาเตอะนั่นออกแล้วใส่คอนแทคเลนส์แบบบิ๊กอายกับแพรขนตาปลอมเข้าไปไม่ว่าใครเห็นเข้าก็ต้องพูดออกมาได้คำเดียวว่าสวยหล่อนเป๊ะปังมากนางขวัญ
รับรองว่าคืนนี้หล่อนได้ผัวใหม่แน่นอนสุเมธว่าผัวอะไรพูดน่าเกลียดขวัญยังไม่เคยมีขวัญบงขดติงพลางเพ่งพิษดวงหน้าที่สะท้อนในกระจกเงาราวกับเห็นคนแปลกหน้าตายอย่าบอกนะว่าคบกันมา6เดือนหล่อนยังไม่ได้ตามานพนั่นมาเป็นผัวให้ตายเหอะมิน่าเล่าตานั่นถึงอดอยากปากแห้งไปคว้านางนั่นมาปะเทิงป้าแทนสุเมธว่าจะได้ยังไงเล่าถ้าพ่อรู้พ่อตีขวัญตายสิไม่ว่าหญิงสาวเอ่ยเสียงอ่อยนึกถึงหน้าบิดาทีไรเธอก็ยอมโอนอ่อนให้กับมานพไม่ได้สักทีกลัวท่านจะเสียใจหากรู้ว่าลูกสาวทำตัวเหลวไหลแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เธอก็จดจำคำสอนของท่านไว้ประดุจคาถาที่เอาไว้ป้องกันตัวเพราะท่านอยู่ต่างจังหวัดแม้จะไม่ไกลกรุงเทพมากนักแต่เพราะงานทำให้ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ราว 2-3 เดือนถึงได้ไปหาท่านสักครั้งส่วนมารดาของเธอเสียชีวิตไปตั้งแต่คลอดน้องชายได้ไม่นานด้วยโรคประจำตัวตั้งแต่นั้นมาเธอก็โตมากับบิดาและน้องชายที่อายุห่างจากเธอราว10ปีหลังจากได้ทำงานเธอก็เช่าคอนโดเพื่อให้ใกล้กับสถานที่ทำงานส่วนน้องชายอยู่ที่ปทุมธานีกับบิดาซึ่งทำอาชีพทำนาบัวตั้งแต่รุ่นปู่ย่าแม้อาชีพของเธอจะทำเงินเดือนได้มากพอสมควรแต่เงินเดือนที่ได้จากการทำงานเธอจะแบ่งครึ่งหนึ่งส่งให้บิดากับน้องชายเสมอเพื่อช่วยเหลือจุนเจือค่าใช้จ่ายของท่านและเป็นค่าเล่าเรียนของน้องซึ่งตอนนี้กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายซึ่งต้องใช้เงินมากพอสมควรโอเคนางขวัญแต่งตัวเสร็จแล้วไปนั่งรอก่อนคราวนี้ถึงตาหล่อนและนางมาไปอาบน้ำแล้วมาใส่ชุดนี้ส่วนฉันจะใส่ชุดนี้วุ้ยกรี๊ดเห็นชุดแล้วคืนนี้ฉันต้องได้ผู้ชายมาใส่ท้องแน่ๆสุเมธทำท่ากรีดกรายหยิบเสื้อผ้าในถุงกระดาษขึ้นมายื่นให้สัสิมาส่วนตัวเองก็รื้อดูชุดสำหรับจะใส่ไปเที่ยวในคืนนี้พร้อมกับจินตนาการอันสุดระทึกณมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังย่านชานเมืองศาสตราจารย์ดร.กฤตวัชรเมธาซึ่งเป็นทั้งอาจารย์และเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวางปากกาในมือก่อนจะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมารับสายอย่างเสียไม่ได้เมื่อเสียงนั้นดังขึ้นเป็นครั้งที่3ว่าไงพาดชายหนุ่มกรอกเสียงทักทายภาสกรนายตำรวจหนุ่มผู้เป็นเพื่อนรักมาตั้งแต่เรียนมัธยมผับอีกแล้วเหรอชักเอียนเอียนว่าช่วงนี้เสียงตอบเอื่อยๆจากศาสตราจารย์หนุ่มวัย38ปีที่เพิ่งขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเพียงไม่นานด้วยความสามารถในการเป็นอาจารย์นักวิจัยที่เพิ่งได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติมาหมาดๆโธ่ผ่อนคลายบ้างสินายจะอยู่กับงานวิจัยไปตลอดชีวิตหรือยังไงพอดีมีอะไรให้ช่วยหน่อยนั่นไงคิดไว้ไม่มีผิดกริดว่าพลางถอนใจมีอะไรก็ว่ามาฉันจะได้ทำงานต่อชายหนุ่มเอ่ยเสียงเซ็งๆที่โดนขัดเวลางานก็ที่นี่เป็นแหล่งเที่ยวของบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยนายทั้งนั้นแถมมีกลิ่นไม่ค่อยดีด้วยฉันอยากให้นายมานั่งสังเกตการโลกภายนอกดูบ้างจะได้ตามทันเด็กๆของนายกลิ่นไม่ดียังไงคำถามเร่งร้าวอย่างสนใจอยากรู้ก็ไปดูเองฉันจะรอที่รูทผับตอน4 ทุ่มพันตำรวจโทภาสกรกล่าวแล้วก็วางสายอย่างคนถือไพ่เหนือกว่าศาสตราจารย์หนุ่มสายหน้าแต่ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเก็บข้าวของบนโต๊ะทำงานก่อนจะยกสมาร์ทโฟนขึ้นแนบหูเรียกคนขับรถนายเอกไปส่งฉันที่สถานีรถไฟฟ้าและไปรอฉันที่รูทผับเลยฉันจะกลับบ้านก่อนแล้วจะตามไปที่รูทเองเพราะช่วงเวลาหลังเลิกงานเช่นนี้รถคงติดแน่นขนาดอย่างเคยเขาถึงได้ใช้เวลาช่วงเย็นมุ่งมั่นอยู่กับการทำงานวิจัยชิ้นต่อไปแทนการเสียเวลาอยู่บนท้องถนนโชคดีที่บ้านและมหาวิทยาลัยแม้จะอยู่ไกลกัน
แต่ก็อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าทั้งสองแห่งทำให้เขาสามารถย่นระยะเวลาเดินทางได้บ้างไม่จะต้องเบียดเสียดยัดเยียดกับผู้คนมากมายแต่หากเขากลับดึกกว่านี้ก็จะได้นั่งรถยนต์ซึ่งมีนายเอกขับให้เมื่อกลับถึงบ้านหลังใหญ่สไตล์ยุโรปที่เขาอาศัยอยู่กับบิดาและมารดามาตั้งแต่เด็กชายหนุ่มก็สลัดคราบศาสตราจารย์หนุ่มรูปหล่อผู้เคร่งขรึมมาเป็นชายหนุ่มนักเที่ยวยามราตรีในชุดกางเกงขาเดฟสีเข้มตามสมัยนิยมกับเสื้อเชิ้ตสีดำแขนยาวเซ็ตผมเผ้าให้อยู่ในทรงทันสมัยต่างจากตอนอยู่ในมาดอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเรากลับเป็นคนละคนจะไปไหนหรือลูกเสียงเอ่ยถามของมารดาดังขึ้นเมื่อเขาเดินลงจากบันไดมายังชั้นล่างนัดไอ้พาดด้วยครับคุณแม่คืนนี้คงกลับดึกหน่อยไม่ต้องรอนะครับเข้านอนก่อนได้เลยชายหนุ่มบอกกับมารดาที่มักจะห่วงใยเขาราวกับเป็นเด็กอยู่เสมอจ้าแต่กริดอย่าลืมงานของแม่นะจ๊ะใกล้ถึงวันแล้วด้วยคุณหญิงสมสุภาผู้เป็นมารดาเอ่ยทวงสัญญาที่บุตรชายเคยให้ไว้ชายหนุ่มถอนใจก่อนจะรับปากอย่างเสียไม่ได้ครับผมจะพยายามแค่พยายามไม่ได้สิลูกมันเป็นงานสำคัญที่ลูกต้องไปครับผู้เป็นบุตรชายรับคำแม้จะไม่อยากไปงานสำคัญที่ว่านั้นสักนิดเพราะแค่มารดาอ้าปากเขาก็เห็นชัดถึงลิ้นไก่ว่าต้องการอะไรจากการให้เขาไปงานนั่นก่อนจะขอตัวออกไปหาเพื่อนตามที่นัดหมายจบลงแล้วนะคะสำหรับบทที่2ของเรื่องสถานีนี้ที่รักวันพรุ่งนี้เราจะไปเริ่มกันที่บทต่อไปนะคะว่าเรื่องราวจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพราะว่าวันนี้ดูเหมือนกับว่าทั้งพระเอกและนางเอกมีเรื่องให้ต้องไปผับเดียวกันเขาจะไปเจอกันหรือเปล่าแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไปติดตามกันต่อนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากรอฟังนะคะอยากจะมีเล่มในครอบครองอยากอ่านให้จบเร็วๆทิปมีเล่มจำหน่ายนะคะสถานีนี้ที่รักตอนนี้มีลดราคาด้วยสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่เพจทิปทิวานะคะและสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เช่นเคยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ติดตามรับฟัง